จังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมวขอเชิญเที่ยวงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี5หมู่บ้าน5เส้นทางท่องเที่ยวหัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว 17-21 ตุลาคม2561 17ตุลาคมปั่นจักรยานชมอ่างปะแกดที่บ้านบ่อโบกปูนตำบลภาวา18ตุลาคมลอยกระทงรอบโบสถ์จำลองที่บ้านซอย2ตำบล3พี่น้อง19ตุลาคมชมวิว360องศาที่บ้านคลองใหญ่ไทยตำบลขุนซ่อง20ตุลาคมเที่ยวสวนผลไม้สวนสมุนไพรบ้านเกาะลอยตำบลแก่งหางแมว21ตุลาคมเที่ยวถ้ำวัดอุทยานบ้านเขาวงกตตำบลเขาวงกตเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่ระลึกเมนูอาหารพื้นถิ่น 17-21 ตุลาคมนี้หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมวหัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CTV Talk นะครับที่นี่ทุกเรื่องท่านจะได้รู้ได้เห็นก่อนใครแน่นอนนะครับก่อนใครเพื่อนด้วยแล้วรีบไปก่อนใครเขาจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับเรียกว่าอินเทรนด์กันสุดๆตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องนี้ครับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีนะโอท็อปนวัดวิถีชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้นี่กำลังบูมเลยมีหลายๆที่ทำแล้วได้ผลนะครับช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนเรียกว่าระเบิดจากภายในเรียกได้ว่าชุมชนไม่ต้องเอาของเนี่ยไปเร่ขายที่ไหนไม่ต้องไปแสดงที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้โอ้สิ้นเปลืองนะครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้ได้เห็นและไปเที่ยวยังชุมชนของท่านนะครับดังนั้นถ้าทำให้ดีเชื่อว่าเข้าตากรรมการนักท่องเที่ยวชอบครับตรงนี้มีอะไรบ้างล่ะกินเที่ยวช็อปกินช็อปชิมช็อปแชะนะฮะแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับและสำคัญคือถ้าที่ไหนสวยนะที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันนะครับและถ้าสำเร็จนะครับเราก็ถือว่าสร้างเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมอย่างที่ได้ชมในสปอตแรกของรายการเรานะครับนั่นคือเราจะไปคอยคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวหัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งนะครับเหมือนเพลงเลยนะครับใครนะช่างคิดเดี๋ยววันนี้จะร่วมคุยผู้ร่วมรายการ3ท่านด้วยกันนะครับซึ่งมานั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วจากขวามือเป็นต้นไปนะครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอแก่งหางแมวนะครับเรือโทกำพลลำเนาครุฑครับท่านแรกท่านที่2นะครับถ้าเรื่องของพื้นที่วันนี้จะมาในภาพรวมๆนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภาวานะครับคุณขจรพงษ์พระเกศนะครับและท่านที่3พัฒนาการอำเภอแก่งหางแมวครับคุณชนันทิตาเนตรกลัดครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับก่อนอื่นเลยเพราะว่าเดินทางไกลมาร่วมสนทนาในรายการนะครับจากแก่งหางแมวจันทบุรีนี่ถ้าระยะทางเนี่ยเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ประมาณ70กว่ากิโลเมตรครับ70กว่านะฮะที่ผมถามตอนนี้เพราะว่ามีหลายทางที่ไปได้ใช่ไหมฮะคือเส้นหลักสุขุมวิทอันนี้ก็เข้าได้หลายช่องทางเหมือนกันแต่แยกง่ายสุดคือเข้าจากนายอามนะอันนี้เข้าไปครับถนนหนทางดีต้องบอกว่าอย่างนั้นอีกทางหนึ่งที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันก็ใกล้เหมือนกันนะเห็นบางท่านเดินทางเนี่ยนะครับจากขุนซ่องแก่งหางแมวเจอท่านนายกเดชบ่อยนะครับอบต.ขุนซ่องนะทะลุมาทางคิชกูดอันนี้ก็ไกลไหมฮะถ้ามาจากทางขุนซ่องก็ไม่ไกลไม่ไกลครับก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางซึ่งทางตำบลขุนซ่องจะโดยมากจะใช้เส้นทางนี้ครับรอยต่อจันเขมนะฮะซึ่งคิชกูดซึ่งทางก็ดีเหมือนกันดังนั้นจะไปได้หลายทางทีนี้พี่น้องที่อยู่จากมะขามก็จะทะลุจากคิชกูฏนะครับมาทางอำเภอมะขามวังแซมทางนี้ก็ง่ายก็ใกล้ชี้ให้เห็นถึงช่องทางที่เข้าอำเภอแก่งหางแมวได้หลายๆช่องทางเนี่ยเป็นความสะดวกสบายโดยเฉพาะตอนนี้นี่ถนนสบายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าบางพื้นที่อีกนะครับกระลุกกระหลักอะไรพวกนี้ไม่มียกเว้นจะเข้าป่าจริงๆใช่ไหมฮะทีนี้พูดถึงอำเภอแก่งหางแมวนะครับวันนี้เนี่ยเราข
ขออนุญาตให้ท่านทำหน้าที่แทนคนแก่งหางแมวแทนแนวอำเภอไปเลยนะครับท่านปลัดมาอยู่ด้วยพูดถึงแนวนโยบายของรัฐนะครับที่จะลงมาจากระดับภาพใหญ่ๆนะครับลงมาถึงจังหวัดลงมาถึงอำเภอณวันนี้กับนโยบายเรื่องของโอท็อปนวัตวิถีอยากให้ท่านปลัดได้อธิบายตรงนี้สักนิดหนึ่งครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางซีทีวีนะครับที่ให้โอกาสกับอำเภอแก่งหางแมวนะครับก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนของคนแก่งหางแมวนะครับโครงการโอท็อปนวัตวิถีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับของโครงการที่สำคัญของรัฐบาลก็คือโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวนะครับชุมชนท่องเที่ยวนะครับโอท็อปนวัตวิถีนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับ17 18 19 20 21นะครับไล่เรียงกันไปนะครับใน5หมู่บ้านของ5ตำบลนะครับสำหรับในภาพรวมของอำเภอแก่งหางแมวนะครับถ้าท่านที่ยังไม่เคยไปนะครับคือเราจะมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ก่อนไหมฮะเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับคือที่อื่นเนี่ยเราไปดูใช่ไหมครับเราก็จะเห็นธรรมชาติป่าเขาที่แก่งหางแมวเนี่ยเราแทบจะเต็มพื้นที่เลยของเราเป็นพื้นที่ป่าเขานะครับเพราะว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเขาอ่างลือในนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีสมบูรณ์กว่าที่อื่นนะครับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น พืชพันธุ์ต่างๆนะครับ ไม้ป่านะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นของแถม ถ้าพี่น้องหรือว่าผู้ที่เข้าไปในพื้นที่แก่งหางแมวเนี่ยคือท่านจะอาจจะถ้าโชคดีนะครับ จะเจอกับช้างป่านะครับนี่เป็นของแถมเลยนะ ครับเพราะว่าที่อื่นนะครับเราอาจจะเห็นเป็นช้างก็คือช้างบ้านใช่ไหมครับแต่ที่แก่งหางแมวนั้นเป็นช้างป่าแล้วถือว่าเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าช้างที่แก่งหางแมวนะครับไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีบ้างนะครับที่เพราะว่าในจำนวนช้างเป็นร้อยตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตัวที่เกเรนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านบ้างครับในเรื่องของทำลายพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีถ้าเจอกันตรงๆเนี่ยนะครับที่จะมีโอกาสที่จะทำให้ชาวบ้านนะครับได้อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งก็ปัจจุบันนะครับก็น้อยลงนะครับน้อยลงนี่หมายถึงปัญหาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีหน่วยที่คอยผลักดันช้างนะคอยดูแลแล้วรู้ว่าช้างมาตรงนี้นะเดี๋ยวก็จะมีทีมไปคอยป้องกันครับสำหรับเรื่องช้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยโชคดีนะครับที่ท่านผู้นำก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็การให้มีโครงการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบนะครับที่จะเกิดระหว่างช้างกับประชาชนในพื้นที่นะครับโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้นำท้องถิ่นนะครับผู้นำท้องที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็มีความเข้าใจนะครับว่าการที่จะใช้ชีวิตนะครับในพื้นที่นี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็เท่าที่ทราบนะครับเราเป็นพื้นที่ป่านะครับก็มีช้างป่าครับโดยส่วนใหญ่คนพื้นที่ที่นั่นก็ทำสวนครับทำสวนอาหารที่ช้างชอบทั้งนั้นเลยครับใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยลงมาบ่อยทีนี้พื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวมีกี่ตำบลยังไงฮะมีอยู่ด้วยกัน5ตำบล66หมู่บ้านครับแต่ว่ากินพื้นที่กว้างถ้าดูในพื้นที่ของจังหวัดแล้วเนี่ยจะกว้างกว่าหลายอำเภอเลยนะฮะใช่ครับน่าจะกว้างกว่าทุกอำเภอมั้งฮะประมาณนั้น พื้นที่กว้างนะแล้วก็การสัญจรคมนาคมนะครับไปแต่ละที่นี่ผมเชื่อว่าแต่ละตำบลเนี่ยคงจะมีที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรจึงจัดให้เนี่ย5วันนี้ต้องเที่ยวถึง5หมู่บ้าน5ตำบลครับอันนี้นี่ในเรื่องของความพร้อมทรัพยากรหรือว่าพื้นฐานอะไรพวกนี้
ทางอำเภอเองนี่ดูแลยังไงบ้างครับท่านครับก็โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมวนะครับคือได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมานานพอสมควรคิดว่าณเวลานี้นะครับพร้อมที่สุดนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับจากทุกจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดในจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็พี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดนี่ครับเข้ามาสัมผัสนะครับคือก็เหมือนกับสโลแกนนะครับหัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้หมดแรงที่แก่งทางแมวแต่เที่ยวไปให้สุดแรงมั้งฮะเที่ยวไปเที่ยวไปให้หมดแรงนี่ผมว่าวันต่อไปที่เที่ยวไม่ไหวแล้วคือไม่ใช่ว่าหมดแรงแบบว่าเหมือนไปไม่ไหวทั้งนั้นคือหมายถึงว่าเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจแล้วไม่อยากไปที่ไหนอีกนะครับอยากอยู่ที่แก่งนี่แหละคือเที่ยวแล้วยังเที่ยวได้อีกครับประมาณนี้นะเพราะว่าที่อื่นน่ะคือแก่งเราก็มีเหมือนกันนะครับธรรมชาติเราก็มีนะครับถ้าหลายคนอาจจะไม่คาดคิดภูเขาน้ำตกครับมีครับหลายพื้นที่บางคนชอบชายทะเลนะครับแต่ใครจะคิดครับว่ากลางป่าเขานะครับเราก็มีเหมือนกับเป็นทะเลก็คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่น้ำจืดของเราน้ำจืดพิเศษอ่างปลาแกดนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเสร็จก็คืออ่างเก็บน้ำภาวะใหญ่นะครับแล้วก็อ่างหางแมวที่จะตามมาต่อไปในอนาคตนะครับอำเภอแก่งหางแมวจะถือว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็คืออ่างเก็บน้ำนะครับมากที่สุดในประเทศไทยครับครับตั้ง 3-4 อ่างนะ4นะถ้าเสร็จนะครับเนี่ยคือฟังอย่างนี้ก็น่าสนุกน่าไปเที่ยวแล้วนะครับคือท่านปลัดคงอยากจะบอกว่าไปวันเดียวอ่ะเที่ยวไม่ทั่วนะครับท่านต้องไปเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับวันละ1ที่1หมู่บ้าน1ตำบลแต่ละที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปที่ท่านพัฒนาการอำเภอก่อนนะครับพูดถึงภาพของชุมชนในการส่งเสริมในการดูแลลงไปสนับสนุนชาวบ้านนะครับที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็จากนโยบายของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวโอทมนวัดวิถีนะคะว่าเป็นการพลิกโฉมใหม่ของกรมเลยจาก16ปีที่ผ่านมาเราจะนำสินค้าโอทอปหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ภายนอกเราสอนแนะนำให้ผลิตแล้วก็ออกไปขายข้างนอกเอาไปขายเมืองทองเอาไปขายใบเทคต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยพอปีนี้ก็ทางนโยบายของผู้บริหารก็มาใหม่เลยพลิกโฉมว่าเราขายมา16ปีแล้วก็เหมือนเดิมคนที่ไปขายก็คนเดิมคนที่รวยก็คนเดิมคนที่ไม่รวยก็คนเดิมนะคะก็เลยพลิกโฉมมาใหม่ว่าหันกลับมามองชุมชนว่าชุมชนเขาก็มีอะไรดีๆเยอะๆมีทั้งภูมิปัญญาเกี่ยวกับอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะที่เที่ยวใช่ใช่ก็เลยพลิกโฉมกลับมาใหม่ก็กลับมาที่ชุมชนพอกลับมาที่ชุมชนก็คราวนี้ก็ต้องมีโครงการเนาะที่จะลงมาสนับสนุนก่อนในเบื้องต้นเพราะตอนแรกชุมชนจะไม่มีอะไรเพราะเราต้องทำทั่วทุกชุมชนไม่ใช่ทำแค่เหมือนโอท็อปคือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ๋อคือไม่ได้เลือกนะใช่ไม่เลือกค่อยๆทำไปใช่ค่อยๆทำไปก็กลับเขาพอทำชุมชนก็มาประชาคมเนาะว่าใครอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้อ๋อโดยสมัครใจใช่ค่ะก็เลยได้รับการคัดเลือกมาเขาก็แสดงความจำนงว่าเขาต้องการเพราะถ้าไม่ตรงการนี่ถ้าเราจะพัฒนาเขาไม่ยั่งยืนก็ต้องให้ชุมชนต้องการก่อนเนาะเขาจะช่วยตัวเองก่อนแล้วเราภาครัฐเขาก็เข้ามาช่วยกำลังจะมองภาพให้คุณผู้ชมเนี่ยมองภาพด้วยว่าอ้าวถ้าชุมชนไหนพร้อมนะครับเสนอตัวยกมือนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาจะลงไปช่วยกันใช่ค่ะดูมิติไหนบ้างครับที่ลงไปดูเป็นอันนี้เผื่อถามเผื่อชุมชนอื่นๆที่ดูเราอยู่นะว่าความพร้อมของคนในชุมชนความมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็การบูรณาการของหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่จะคอยที่จะใช่ค่ะที่จะลงไปช่วยกันเคลื่อนชุมชนให้ขยับนะคะแล้วแก่งหางแมวเป็นอำเภอที่พอพูดถึงก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปกลัวอย่างที่ท่านค่ะกลัวช้างอันนี้ท่านปาวุฒิก็นะกลัวช้างกลัวทางไม่ดีกลัวไปแล้วหลงซึ่งไม่ใช่ละไม่ใช่ที่ผมปูมาตั้งแต่ต้นก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะทางดีทางเข้าหลายทางแล้วจะพัฒนาให้มีความยั่งยืนอันนี้คิดก็ต้องชุมชนค่ะเราต้องสร้างความตระหนักให้ชุมชนค่ะว่าถ้าชาวบ้านถ้านักท่องเที่ยวที่อื่นเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขากลับมาอีก
นะคะสร้างความประทับใจยังไงให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะในจังหวัดเราซึ่งเขาไม่เคยมาหรือว่าจังหวัดข้างเคียงหรือต่างจังหวัดอื่นเนี่ยมาแล้วไปบอกต่อให้กลับมาเที่ยวตรงนี้อีกเพราะนั้นก็คือ เป็นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะว่าสามารถที่จะถามคนนี้ก็ถึงไม่รู้สมมติว่าแวะถามร้านเนี่ยเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรู้ว่าตอนนี้นะเราจะเปิดละเปิดให้คนภายนอกเข้ามาเวลาใครมาถามทางอะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้ไปถามบ้านอื่นเราเคยโดนนะอย่างนี้นะแล้วคือทีนี้ไปไม่ถูกเลยใช่ค่ะเราก็จำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้เขาว่าถึงเขามาถามเราไม่รู้เราอาจจะแนะนำไปด้านผู้นำด้านคนที่รู้ใช่อันนั้นค่ะแล้วก็สมมติว่ามาซื้อร้านเรามาซื้อของอย่างที่เคยเจอนะไปซื้อของร้านเนี้ยไม่มีถามที่ไหนมีบ้างคะไม่รู้อ่ะอันนี้เราก็ต้องนะร้านเราไม่มีร้านเพื่อนเราร้านหมู่บ้านอื่นก็มีก็แนะนำตรงนู้นมีสินค้านู่นนั่นนี่นะคือบอกปัดเหมือนใครจะมาขอสินเชื่อเลยนะใช่ค่ะนะเราต้องอย่างนี้ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่ว่าถึงเราไม่รู้เราก็บอกว่าตรงนู้นเขารู้ตรงนั้นมีอะไรดีตรงนั้นมีอะไรดีเที่ยวตรงนี้แล้วต่อไปไปเที่ยวตรงไหนมีจุดที่เชื่อมโยงกันใช่ค่ะฟังอย่างนี้แล้วนี่ค่อยอุ่นใจขึ้นมาอย่างน้อยๆมีหน่วยงานภาครัฐละเข้ามาหนุนหลังแล้วก็ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเฟ้นหาว่าชุมชนไหนผู้นำชุมชนหรือแม้แต่คนในชุมชนเนี่ยอยากจะได้อยากจะมีเหมือนที่เราเห็นซึ่งปัจจุบันนี้การสื่อสารเราใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับอยู่เชียงใหม่เหมือนอยู่แก่งใช่ค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะลงเฟซลงไลน์อะไรเงี้ยนะเพื่อให้ถ่ายภาพสวยๆให้คนต้องการอยากมาแล้วมาแล้วก็เนี่ยประทับใจด้วยใช่พอเข้ามาเสร็จแล้วมาถึงคนในชุมชนเนี่ยทำยังไงเขากลับมาอีกทำยังไงให้เขาบอกต่อคือการชวนคนมาเนี่ยมันง่ายแต่ชวนคนให้มาแล้วมาอีกยากกว่าแต่ท้าทายกันความท้าทายอยู่ในทีทีนี้ท้าทายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละชุมชนจะมีอะไรบ้างนะครับคงต้องเป็นภาระหน้าที่ของท่านรองนายกแล้วครับวันนี้ไหนๆก็อภวานี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนั้นด้วยใช่ครับนะหมู่บ้านอะไรนะที่ภวาตำบลภวาเป็นหมู่บ้านบ่อบกปูนครับซึ่งในส่วนของตำบลภวาเนี่ยก็มีทั้งหมด12หมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการผ่านการคัดเลือกคือเราดูในส่วนของชุมชนที่มีความพร้อมว่ามีผนึกกำลังมาแล้วเนี่ยเราต้องมองในส่วนของชุมชนว่าเขามีอะไรที่จะขายให้นักท่องเที่ยวได้นะครับไม่ใช่ว่าชุมชนอื่นนี่ไม่ถูกคัดเลือกนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่คือเราหมายถึงว่าตอนนี้จุดสำคัญที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้าหมู่บ้านเราต้องเอาจุดเด่นจุดขายที่ว่าโดดเด่นที่สุดแล้วเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาแล้วเราค่อยกระจายกำลังหมายถึงว่ากระจายแหล่งท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านต่อไปข้างเคียงก็เหมือนการเริ่มต้นก่อน5หมู่บ้านต้องมีจุดเริ่มต้นครับก็คือเราก็เลยในส่วนของภวาก็เลยเลือกหมู่บ้านบ่อบกปูนซึ่งมีฟาร์มเป็นเอกลักษณ์พิเศษตอนนี้คือมีอ่างเก็บน้ำคลองปะแกดซึ่งทางกรมชลประทานได้ดำเนินการตอนนี้ 100% แล้วเสร็จแล้วเริ่มเก็บกักเก็บน้ำแล้วครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมทั้งหมดประมาณ10,000 ไร่เศษฮะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวนะท่านรองบอกน้ำท่วมหมายถึงในพื้นที่รองรับน้ำนี่อ๋อใช่กว้างประมาณ 10,000 ไร่10,000 ไร่โอ้โหแล้วโดยรอบๆอยู่ในพื้นที่บ้านอยู่ในพื้นที่ของบ้านบ่อบกปูนตรงนั้นจะมีพื้นที่รอบๆทั้งหมดประมาณ6หมู่บ้านซึ่งมีเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่ใจกลางหมู่บ้านทั้ง6หมู่บ้านนี่ทั้งหมดเลยดีอ่ะครับโอ้เป็นวิวที่ดีมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของตำบลภวาตอนนี้นะครับซึ่งผสมผสานกับตอนนี้มันวิกฤตคือเรื่องช้างป่าที่กำลังดังที่สุดเกาะกลางช้างป่าเกาะกลางคือช้างป่าที่อยู่ในตำบลภวาชอบมาพักที่เกาะกลางหมู่บ้านแล้วก็ออกหากินยามค่ำคืนเนี่ยเข้าหมู่บ้านนู้นออกบ้านนี้ทำลายความเสียหายให้ชาวบ้านเราก็เลยพลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมอ่างมาดูช้างมาจับจ่ายสินค้าชิมชมช็อปแชะในส่วนของโอท็อปในหมู่บ้านของที่ระลึกอะไรแล้วก็จัดในส่วนของการท่องเที่ยวคือล่องแพชมช้างป่านะครับล่องแพชมช้างป่าใช่ครับโอ้โหช้างลงเล่นน้ำด้วยคือมันแค่นึกภาพเลยเราเหมือนสวนสัตว์ใช่เปิด
อะไรประมาณนั้นเลยแล้วบรรยากาศนะครับถ้าช่วงมกราช่วงลมหนาวลงมานะครับบรรยากาศนี่เหมือนเรายกภูทับเบิกมาอยู่ที่ตำบลพะวาเลยครับ อากาศดีมากเราไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะไม่ต้องไปไกลขนาดส่วนทะเลก็คือทะเลน้ำจืดลมมันจะพัดขึ้นในส่วนของอ่างเก็บน้ำเข้าฝั่งคือบรรยากาศดีมากนะครับนะอย่างที่เราเห็นในวิวนิทัศน์ที่ออกในรายการก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ในส่วนของอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ย5หมู่บ้านนะครับซึ่งในส่วนท่านบอกหมดหรือยังฮะของพะวาท่านเนี่ยของพะวาให้จบก่อนนะหมดหรือยังฮะคือในส่วนของพะวาเนี่ยนะมันจะมีไฮไลท์เยอะผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของอีกหนึ่งหมู่บ้านเพราะผมเยอะได้แล้วก็จะเป็นไฮไลท์ซึ่งในวันเปิดเนี่ยก็จะมีหลายกิจกรรมเปิดที่นี่ด้วยเปิดที่ตำบลพะวาด้วยครับก็จะมีการปั่นจักรยานการล่องแพดูธรรมชาติซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างเชื่อมระบบนิเวศกับการท่องเที่ยวเข้ามาหากันเข้ามารวมกันคือแพของเราก็จะเป็นแพที่ว่าล่องไปโดยที่ว่าไม่ได้มีการพักผ่อนมีการทานอาหารอะไรในนั้นเราจะดูแลในส่วนของธรรมชาติอย่างดีที่สุดคือล่องไปชมบรรยากาศถ้าเกิดช่วงเย็นๆช้างลงเล่นน้ำเราก็อาจจะจอดให้นักท่องเที่ยวดูช้างได้สัมผัสกันแบบเห็นกันจัดๆเลยว่าช้างจริงหรือเปล่าที่ช้างพะวามีจำนวน 70-80 ตัวนะครับอย่างที่เขาคุยกันจริงไหมอะไรไหมได้เห็นแน่นอนครับได้บรรยากาศดีอีกแบบนึงเหมือนกันนะคือไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยครับนี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูคือความปลอดภัยเราดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนั้นเพราะว่าคือพี่ช้างเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราก็อ่านใจเขาไม่ออกนะครับเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสในส่วนในระยะที่เราคิดว่าเป็นความปลอดภัยครับนะฮะอันนี้คือที่พะวาครับปั่นจักรยานใครมีจักรยานเอาไปปั่นได้ในวันคืออย่างเงี้ยกิจกรรมในงานนะครับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวอ่างปากแก่นะครับโดยใช้เส้นทางนะครับเรียบสันเขื่อนและคันอ่างเพราะว่าจะเป็นถนนทดแทนของกรมชลประทานที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นเลาะเรียบชายอ่างปะแกดไปเลยครับระยะทางก็ประมาณ30กิโลไปกลับก็60กิโลนะครับอันนี้ไม่ใช่ปั่นสโลไลน์นะมั้งครับไม่ใช่ฮะคือถ้าเราไปพูดในส่วนของการปั่นจักรยานเนี่ยถ้านักปั่นนักกีฬาจริงๆนะถ้าเราไปคุยเขา20โลเนี่ยเขาบอกโอ๊ยมันน้อยมากคือมันจิบจิบสำหรับเขาครับคือไปกลับ60กิโลเนี่ยสบายสบายใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในงานเราก็จะมีพิธีเปิดเสร็จก็จะมีการปล่อยขบวนจักรยานครับคือเราจะฟรีทั้งหมดเลยนะค่าสมัครในส่วนของนักปั่นที่จะมาในส่วนของชมรมนักปั่นจักรยานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองบอกตรงนี้ประกาศตรงนี้เลยไหนพูดถึงเรื่องจักรยานแล้วก็ขอเชิญเปิดนี่คือคาดว่าจะมีท่านผู้ว่าไปเปิดไหมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับทางอำเภอได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับครับทำพิธีเปิดปล่อยจักรยานครับดังนั้นก่อนที่จะปล่อยต้องมีการสมัครก่อนก็คือของเราเนี่ยเปิดโอเพ่นคือไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาสูตรในส่วนของบรรยากาศโอโซนของตำบลพะวาว่าจริงเป็นจริงอย่างที่ลองจากที่โคราชอะไรนะทางภูทับเบิกไม่คือบรรยากาศดีมากครับก็จะเริ่มเปิดเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ขบวนจักรยานจะเริ่มปล่อยก็ประมาณสามโมงครึ่งนะครับก็จะปั่นไปชมทิวทัศน์บรรยากาศไปเรื่อยแล้วก็กลับมาพอกลับมาถึงบะแกดก็ใครจะมาเดินชมชิมช็อปเพราะว่าเราจะยกโอท็อปทั้งหมดมาอยู่ที่สันเขื่อนงานเราจะจัดที่สันเขื่อนอ่างบะแกดนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปมีการสาธิตการเลี้ยงจิ้งหรีดมาให้อาหารจิ้งหรีดนะครับมีของที่ระลึกมาจำหน่ายมีเสื้อสวยๆนะครับหลังจากนักปั่นกลับมาปุ๊บใครอยากจะล่องขึ้นแพชมทัศนียภาพในส่วนของบริบทยามเย็นยามเย็นในอ่างเก็บน้ำปะแกดเราก็มีเรือลากแพสำหรับไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแพของเราก็ลำหนึ่งก็จะบรรจุนักท่องเที่ยวได้ประมาณ30ท่านนะครับอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของในอ่างปะแกดเนี่ยเราก็จะล่องไปจะมีจุดชมวิว360องศาชาวบ้านเรียกว่าเนิน 4G นะครับ
แต่ของเราในแหล่งท่องเที่ยวเราเรียกว่าเกาะกลางน้ำเนิน 4G ทำไมถึงเรียกเนิน 4G นะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นเนินที่สูงที่สุดที่อยู่ในเกาะในอ่างเก็บน้ำคลองปากแกดซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ50กว่าไร่ที่น้ำไม่ท่วมแล้วเป็นเนินที่สูงมากนะครับมีช้างไหมบนเกาะนี้หลงอยู่ไหมมีเพราะตอนนี้น้ำมันบางจุดน้ำยังท่วมไม่ถึงช้างเข้ามาหาหญ้าหาอะไรกินนะครับคือประมาณเดือนมกราคมเนิน 4G เนี่ยเกาะกลางน้ำที่ผมกล่าวเนี่ยจะเป็นทุ่งปอเทืองประมาณ40ไร่ลองนึกภาพดูนะครับมองไปนี่เหลืองทั้งเกาะเลยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปล่องแพเนี่ยเราก็จะพาแวะเพื่อขึ้นไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปในทุ่งปอเทืองพื้นที่ประมาณ40ไร่จะเหลืองอร่ามตอนนี้ระหว่านเมล็ดพันธุ์ไปแล้วตอนนี้ระหว่านเมล็ดพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วคือจะรอช่วงไฮซีซั่นช่วงฤดูหนาวพอดีโอ้นี่ท่านรองนี่พูดถึงข้ามจากงานไปแล้วเนี่ยใช่ครับเรามีแผนนะเพราะว่าแผนงานของเราหลังจากเปิดแล้วเนี่ยเราจะบริการนักท่องเที่ยวตลอดคือนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยก็สามารถโทรติดต่อเราได้แล้วเราก็จะจัดเป็นทริปทัวร์ให้ครับโอ้โหนี่ดีเลยนะฮะวางแผนไว้ล่วงหน้าว่ารองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเราไม่อยากให้ว่าเปิดเสร็จแล้วปิดเราเปิดเสร็จแล้วเราก็ไปเรื่อยๆจนดึงนักท่องเที่ยวทั้งประเทศเข้ามาค่ะดำเนินงานต่อได้เองใช่ครับคือทำไปต่อเนื่องครับโอ้ยดีครับมันต้องต่อยอดอยากให้ชุมชนเข้มแข็งคือของเราไม่ใช่ว่ามีรายได้ของชาวบ้านเขาไม่ต้องออกไปที่อื่นมันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณภาครัฐด้วยนะครับว่าสิ่งที่หยิบยื่นมาให้ในส่วนของท้องถิ่นหรือท้องที่คือตอนเนี้ยคือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีแรงบันดาลใจคือหนึ่งเมื่อก่อนโอท็อปเราทำเสร็จเราต้องออกไปขายข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาคือรายได้ก็มีการกระจายนะชาวบ้านก็มีกำลังใจที่จะทำพอทำแล้วมีคนมาซื้อถึงที่ไม่ใช่กลุ่มโอท็อปก็ขายได้ค่ะอย่างที่บอกนำเรียนเมื่อก่อนมีแค่โอท็อปมีโอกาสได้ไปพอครั้งนี้โอท็อปนี่ต้อง4ดาว5ดาวใช่1ดาว2ดาวก็นั่งอยู่กับบ้านแต่ตอนนี้ไม่ว่ากี่ดาวหรือชาวบ้านที่เอาถือกระจาดมาขายก็ขายได้ก็รายได้ก็เข้าชุมชนเช่าชาวบ้านหมดเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีของโครงการนี้เลยครับเป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสนี่แค่ตำบลเดียวนะเนี่ยนี่เราพูดมาครึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงยังอันนี้คือหมู่บ้านเดียวแค่เสี้ยวแค่ครึ่งนึงของตำบลนะครับยังถ้ากล่าวเต็มๆเนี่ยคุยกันยาวเลยนะอ้าวอย่างนี้สรุปสั้นๆถ้าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วมีแผนงานขนาดนี้รองนายกคิดว่าจะช่วยอะไรให้เกิดในตำบลพวาบ้างอ๋อหนึ่งก็คือกระจายสามารถกระจายรายได้อาชีพของชาวบ้านนะครับคือก็จะมีประมงเกิดขึ้นมีงานหัตถกรรมงานฝีมืองานแฮนด์เมคที่ชาวบ้านมีวิชาความรู้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยใช้งวดนี้เขาได้ใช้ภูมิปัญญาเขาเต็มๆเลยส่วนพี่น้องที่มีอาชีพค้าขายเขาก็ได้ขายของให้นักท่องเที่ยวมีอะไรก็มาขายกันเอ้ยผมก็โฆษณาบอกวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากรุ๊ปทัวร์นี้นะใครมีอะไรก็เอามาขายของสดๆค่ะเงินก็จะสะพัดอยู่ในหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่นั่นนี่นอกจากทำสวนแล้วมีของสดๆอย่างที่ว่านี่มีอะไรยังไงบ้างครับในส่วนของโอท็อปเราก็จะมีการผลิตภัณฑ์ในส่วนของจิ้งหรีดแปรรูปอันนี้เขาเลี้ยงเป็นชาวบ้านเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองแล้วก็ขยายพันธุ์เองครับนะครับเราจะเลี้ยงด้วยใบตองกล้วยคือจะไม่มีสารเคมีเข้ามาปะปนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงกับดินฮะเราจะตีเป็นกล่องจิ้งหรีดจะอยู่บนพื้นไม้อ่ะแล้วก็เลี้ยงด้วยใบกล้วยครับแล้วก็จะมีในส่วนของปลาเขาเรียกว่าปลาส้มซึ่งปลาเนี่ยเราก็ได้จากอ่างเก็บน้ำปะแกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันเขาก็ใครมีฝีมือในด้านไหนก็เอามาทำแล้วก็มาบรรจุผลิตภัณฑ์เอามารวมเป็นกลุ่มโอท็อปครับก็จะมีในส่วนของกับข้าวอาหารพื้นอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นนะครับโอ้นี่ก็มีปลาทูน้ำพริกมะอึกนะฮะน้ำพริกมะอึกน้ำพริกจะเป็นน้ำพริกมะอึกไม่ใช่กะปิธรรมดานะกะปิมะอึกไม่ใช่กะปิธรรมดาเนี่ยแหละแต่น้ำพริกคือเราใส่ลูกมะอึกเข้าไปด้วยนะก็จะทำให้มีรสชาติความเปรี้ยวก็จะมีบ้านไม้ดอกไม้ประดับซึ่งบ้านไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทุกท่านจะต้องมีติดไม้ติดมือกับบ้านเป็นของฝากแน่นอนคือหักเบ็ดของเขากลับมาจับจ่ายช่วยหมายถึงว่าไม่ใช่มาก
จะขอยกตัวอย่างเช่นเป็นสับปะรดสีซึ่งเวลาเขาออกดอกจะเหมือนดอกไม้พลาสติกมากก็เหมือนไม้เป็นไม้ประดับอย่างนี้ใช่ครับซึ่งเราก็จัดอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของโอท็อปของหมู่บ้านบ่อบัวปูเหมือนกันนะชื่อว่าสวนกล้วยไม้ลุงเผือกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่อยู่ในส่วนของที่เราบริหารจัดการอยู่นะครับแล้วก็จะมีการทำกระเป๋าจากซองกาแฟจากสารจากเส้นพลาสติกจากไม้ไผ่ตุ๊กตายางนวดมือยางพลาซึ่งเราก็ใช้ยางพลาในพื้นที่เอามาทำกันเองครับแล้วก็จะมีขนมไส้ทะลักรู้จักไหมครับขนมไส้ทะลักมีภาพไหมครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับขนมใส่ไส้ซึ่งเราเอามาดัดแปลงเป็นรูปทรงรูปลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นโดยที่เราไม่ใช้มาเดใบตองกล้วยหอ่ออ๋อต้องไปชิมให้ถึงที่ครับนี่ในส่วนในส่วนของอาหารที่ชูที่สุดก็คือกุ้งห่อจีกะลานะครับกุ้งห่อจีกะลาเนี่ยความหมายของเขาก็คือสมัยโบราณหรือทางเหนือทางอีสานคำว่าจีคือย่างหรือเผาครับเราก็เอากุ้งฝอยที่ได้จากอ่างปลาแก่นนี่แหละที่ช้อนมาเนี่ยตื่นเอามาหมักกับเครื่องเทศแล้วก็เอามาใส่กะลาซึ่งกะลามะพร้าวเนี่ยเวลาเราขูดเอาเนื้อไปแล้วเนี่ยจะมีในส่วนของก้นกะลาก้นกะลาจะมีเราก็เอากุ้งใส่ไปมันจะมีได้รสชาติมันของมะพร้าวแล้วก็เอาไปย่างไฟครับเขาก็เลยเรียกว่ากุ้งห่อจีกะลานะครับใครก็ยังไม่บอกว่าอร่อยขนาดไหนมีให้ชิมมีให้ชิมต้องไปชิมในงานนะครับวันที่17นะครับซึ่งในส่วนของบ้านบ่อบัวปูนเนี่ยเปิดงานเป็นวันแรกในส่วนของอำเภอแก่งหางแมวนะครับวันที่17ตุลานะครับก็ใครที่อยากจะไปทดลองชิมกุ้งห่อจีกะลาหรือขนมไส้ทะลักหรือจะไปชิมชมช็อปในส่วนของโอท็อปหรือไปลองแพอะไรก็เรียนเชิญได้นะครับที่บ้านบ่อบกปูนณสันเขื่อนอ่าวปะแกะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่18นะก็จะมีในส่วนของบ้านเกาะลอยแล้วก็19บ้านคลองเยไทย20ขอโทษนะครับวันที่18บ้านซอย2นะครับ19บ้านคลองเยไทยแล้วก็20บ้านเกาะลอย21บ้านเขาวงกตครับคืองานจะจัดตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่21กับตุลาคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยคือเชื่อมโยงจะมีวันละหมู่บ้านเป็นการเปิดตัวหมู่บ้านให้คนภายนอกได้รู้จักหมู่บ้านทั้ง5เนี้ยของอำเภอแก่งหางแมวอะค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเปิดนักท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านเราครับซึ่งในส่วนของพระมชนนี้ก็จะมีการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านรองบอกนะคะว่ามีโอท็อปเนาะทางพระมชนก็มีการพัฒนาโอท็อป10ชนิด10อย่างให้ชาวบ้านเลือกที่จะพัฒนาทางโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชน10อย่างก็มีอาหารพื้นถิ่นเราก็ได้มีการทดสอบทดลองมาทำว่าจะมีสูตรอะไรสูตรต้องเป็นเป๊ะๆนะคะไม่ใช่วันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่อร่อยแล้ว ก็จะทดลองสูตรกันแล้ว ว่าวันนี้มากินพรุ่งนี้มากินก็จะได้รสชาติเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านละ1สำรับสำรับนึงมี5อย่างก็มีอาหารคาว4อย่างอาหารหวาน1อย่างอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันใช่ค่ะเป็นจะเป็นเอาภูมิปัญญาของแต่ละหมู่บ้านนั้นหรือของดีที่ชาวบ้านเขามีอยู่เอามาเป็นสำหรับนั้นครับเราจะไม่เอาของอย่างภาคกลางที่ทุกคนอยากกินหรืออะไรเงี้ยไม่เราเอาของพื้นที่เราเลยให้ชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวที่เคยกินแต่ของดีๆรู้ๆแล้วมาดูของชาวบ้านเราบ้างว่ามันอร่อยแค่ไหนค่ะอ๋อนะอย่างเมื่อสักครู่ผมเห็นที่วันที่18ใช่ไหมฮะที่บ้านซอย2ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับกระทงอันนี้ก็อีกตำบลหนึ่งนะครับอันนี้จะมีไฮไลท์ก็คือลอยกระทงลอยกระทงรอบโบสถ์รอบโบสถ์ครับเขาผมเห็นแต่ลอยกระทงในน้ำการลอยกระทงรอบโบสถ์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมในของหมู่บ้านซอย2นะครับตำบล3พี่น้องนะครับก็วันที่18ก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งโบสถ์วัดซอย2เนี่ยเขาจะมีโบสถ์ที่มีน้ำล้อมรอบให้เป็นเข้าปล่อยน้ำจำลองมีการลอยกระทงรอบโบสถ์นะครับแล้วก็ไปชมเมนในส่วนของวัดซอย2นี่สวยมากนะครับสรุปเดี๋ยวนะว่ากันว่าผมเคยได้ยินมาว่าเป็นเมนที่น่าไป
เผาที่นั่นเขาบอกว่าเห็นเมนแล้วอยากตายสโลแกนเขาเห็นเมนแล้วอยากตายสาวเว้นช่องไม่ใช่เห็นเมนแล้วอยากตายใช่ครับสวยขนาดนั้นเลยสวยมากครับนี่ครับนี่นะฮะอยากเห็นได้ภาพเลยครับคือเป็นเมนที่สวยสวยที่สุดนะครับอยู่ที่วัดซอย2อยู่ที่วัดซอย2เลยครับและกิจกรรมในวันท่องเที่ยวของเขาก็จะมีการลอยกระทงรอบโบสถ์คือเราจำลองมาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของชาวซอย2เวลาถึงเวลาประเพณีลอยกระทงเขาก็จะใช้บริเวณรอบโบสถ์เนี่ยคือปล่อยกระทงแล้วก็จะเวียนไปเรื่อยครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลดีนะครับแล้วเขาก็จะมีในส่วนของลอยโซกอะไรประมาณใช่ครับใช่ก็จะมีคล้ายๆกันก็จะมีสินค้าโอท็อปมีอาหารพื้นบ้านมีของที่ระลึกไปขายในบ้านนี้นี่จะเปิดช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นยังไงไหมฮะคาดว่าช่วงเย็นถ้าเปิดลอยกระทงนี่มันต้องเย็นๆช่วงเย็นช่วงเย็นครับช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่หกโมงน่าจะลอยประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มช่วงนี้ครับถ้าใครไปก็กะจังหวะนิดนึงนะครับแต่ถ้าให้ดีคือไปช่วงหัวค่ำช่วงกลางวันหน่อยๆประมาณสักกินข้าวเย็นเสร็จลอยกระทงสี่โมงแล้วไปเดินชมก่อนไปดูถ้าเราไปมืดมากเราก็จะไม่เห็นเมนที่แบบสวยจนอยากตายเลยกลางวันด้วยเน้นเลยนะครับเน้นอ่ะอันนี้หนึ่งที่หนึ่งหมู่แล้วนะครับอีกหนึ่งตำบลอีกหนึ่งตำบลคือวันที่19นะครับบ้านคอนเยไทยนะครับบ้านคอนเยไทยก็หลักๆของเขาก็คือมีการล่องแก่งล่องแก่งคือพายเรือล่องแก่งที่นั่นมีพื้นที่ให้ล่องแก่งด้วยเหรอฮะคือจริงๆแล้วแก่งหางแมวเรามีอะไรที่น่าขายมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เคยเข้ามาสัมผัสเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลุ่มน้ำวังตะโนดเป็นลุ่มน้ำวังตะโนดครับก็จะมีพายเรือล่องแก่งมีขึ้นไปนมัสการกับพระที่วัดเขาลุงโลดแล้วก็โชว์ได้นะครับโชว์ได้เห็นมีเต็มโต๊ะเลยนะนี่บอกได้นะครับเพราะว่าวันที่มันจะต่อเนื่องกันดังนั้นเราก็เลยเรียงร้อยให้เป็นสัปดาห์เดียวกันต่อเลยครับก็จะมีพายเรือล่องแก่งแล้วก็จะมีเที่ยวฟาร์มจักกิตนะครับแล้วก็เกษตรผสมผสานในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ของเขาก็จะมีในส่วนของช้างเข้ามาเกี่ยวด้วยนะเขาจะมีเที่ยวชมดูรั้วกั้นช้างถ้าประจวบเหมาะอาจจะเห็นช้างออกมาจากเขตเขาอ่างลือในอันนี้ตำบลไหนนะฮะตำบลขุนซ่องคลองใหญ่ไทยโอ้มีอยู่แล้วขุนซ่องนะฮะเพราะว่าพื้นที่ของเขาจะติดกับตำบลพะวาบ่อบกปูนด้านท้ายจะติดกันก็เลยจะมีเรื่องช้างเข้ามาเกี่ยวของเขาก็จะมีการทำรั้วกั้นช้างถาวรแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ว่าเออทำแบบไหนยังไงทำไมถึงได้กันช้างได้อะไรได้อันนี้ควรไปเวลาไหนฮะก็แนะนำเวลานี่น่าจะกลางวันไหมฮะเยี่ยมชมเข้าวัดเนี่ยนะฮะล่องแก่งอะไรพวกนี้ครับก็ต้องกลางวันครับเอาไปแต่เช้าเลยที่นี่นะฮะเที่ยวได้เชื่อมโยงกันนะวันนี้นะเดี๋ยว ขอทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามรวมยอดทีเดียวว่าหาได้ที่ไหนเห็นมีโบรชัวร์อย่างนี้นะครับต่อวันที่20ครับวันที่20ก็จะเป็นในส่วนของบ้านเกาะลอยนะครับบ้านเกาะลอยอยู่ในส่วนตำบลหมู่12ตำบลแก่งหางแมวนะครับแมวหมู่บ้านนี้จะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอนักนะครับห่างกันแค่ไม่ระยะทางไม่น่าจะเกิน5กิโลนะครับก็ในส่วนของเขาก็จะมีบ้านเกาะลอยก็จะมีในส่วนของสวนเกษตรพอเพียงนะครับกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรผลิตน้ำผลไม้ซึ่งทำเขาจะเอาน้ำสำรองน้ำมังคุดมาแปรรูปใส่ขวดบรรจุภัณฑ์ขายนะครับแล้วก็จะมีฟาร์มเพาะเห็ดลิ้นจื้อเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรต่างๆนานาที่ในส่วนของหมู่บ้านเขามีการพัฒนาดัดแปลงทำกันอ๋อครับคือเขาปลูกเยอะว่างั้นเถอะใช่ครับเขาทำกันเป็นหมู่บ้านโอ้เห็ดลิ้นจือด้วยเหรอฮะที่นี่ไม่ต้องไปหาไกลแล้วเขาจะมีจำหน่ายในงานแล้วก็มีน้ำสำรองใช่ไหมน้ำสำรองน้ำมังคุดน้ำมะขามป้อมน้ำมะขามป้อมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้เพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยเขาจะเป็นเกษตรพอเพียงครับผลิตภัณฑ์ที่พูดมาในบางส่วนผมเคยเห็นและที่อื่นนะครับอันนี้นี่ยังไม่ได้ออกงานอะไรที่ไหนเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนมีบางกลุ่มเขาเป็นโอท็อปที่เขาไปขายที่อย่างบอกอ่ะเอาหอบขอไปขายก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มคือไปขายที่อื่นหมดไงฮะคนจัดเองผมว่าน้อยคนนะที่จะรู้ว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมาให้ได้อันนี้ก็มากลางวันเหมือนกัน
นะครับวันที่20นะครับบ้านวันที่เกาะลอย20บ้านเกาะลอยครับแล้วก็ในส่วนของวันที่21นะครับอยู่หมู่ที่1ตำบลเขาวงกตอันนี้คือหมู่บ้านหน้าด่านเลยที่จะเข้าในส่วนของเขตอำเภอแก่งหางแมวจะต้องเจอเขาวงกตก่อนคือถ้านักท่องเที่ยวเข้าไปปุ๊บวิ่งจากในอาร์มเข้าไปถ้าจะเห็นภูเขาหินเข้าไปประมาณสัก15โลเห็นภูเขาหินก็นั่นแหละครับคือเขาวงกตซึ่งหลักๆแล้วที่เนี่ยก็จะมีถ้ำเขาวงกตซึ่งข้างในเนี่ยสวยมากก็จะเป็นหินงอกหินย้อยออกมาเป็นระยิบระยับทำไมถึงเรียกเขาวงกตก็เพราะว่าเขาจะเป็นรูปทรงกลมคือเข้าไปแล้วจะมีซอกเล็กซอกน้อยเข้าไปทำมองแล้วมันแลลึกลับเป็นวงกตครับมีโอกาสติดถ้ำเหมือนถ้ำหลวงไหมฮะคงไม่เคยมีปรากฏครับไม่มีมันไม่มีในปรากฏของมันไม่เคยครับนะเผื่ออยากฮิตอยากจะไปติดถ้ำสักทีนึงลองแวะที่นี่แต่ว่าเห็นมีบรรยากาศของการเดินขึ้นเขาด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับนี่อย่างที่นี่ใช่ไหมฮะที่นี่เขาวงกตครับเดินลุยขนาดนี้เลยฮะนี่ใครที่แบบต้องการแบบแอดเวนเจอร์หน่อยท้าทายหน่อยท้าทายหน่อยอันนี้สูงไหมฮะสูงไหมขึ้นไปก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ้ำก็คือในถ้ำในบรรยากาศดีมากนะครับคือมันต้องเดินขึ้นเพื่อลงอีกทีผมเชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวหลายท่านน่าจะรู้จักวัดเขาวงนะครับโดยซึ่งวัดเนี่ยมีรู้จักอาจารย์บางคนคิดอย่างผมเนี่ยฮะรู้จักแต่ไม่เคยไปไปแล้วต้องไปที่ไหนก่อนก็ถ้าเข้าไปนะครับก็จะมีถ้ำหลวงพ่ออ่องคือไปกราบนมัสการท่านหลวงพ่ออ่องซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่หลวงพ่ออ่องถาวโรเนี่ยนะใช่ครับต้องไปเดินสักทีนะครับแล้วก็จะมีไปนมัสการพระนอนนะครับแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้โอท็อปแล้วก็สิ่งหลักๆก็คืออยากให้เข้าไปเที่ยวชมถ้ำเขาวงกตซึ่งเข้าไปแล้วมันเป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจที่ไม่เคยเที่ยวถ้ำหรืออะไรเนี่ยลองแวะเข้าไปดูว่ามันระยิบระยับตาการตาอย่างที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวมีคนนำเที่ยวไหมครับจะมีเป็นซาเล้งที่เห็นนะครับก็จะมีบริการนักท่องเที่ยวหรือบางหมู่บ้านอาจจะมีรถที่เขาเตรียมไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นรถปิกอัพรถซาเล้งแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีจัดสรรไว้ให้นักท่องเที่ยวเราจะดูแลในส่วนเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดคือกำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยถ้าเขามีสมมติไปจุดจอดรถแล้วมันต้องเข้าไปอีกที่นึงนะคือการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแน่ดังนั้นก็เลยจัดเป็นเหมือนรถบริการนักท่องเที่ยวอีกทีนึงเพื่อเข้าไปยังจุดเที่ยวอย่างที่เราแนะนำไปอันนี้คือวันที่21ที่หน้าด่านเข้าอำเภอแก่งหางแมวเลยวัดอุทยานบ้านเขาวงกตอุทยานบ้านเขาวงกตเห็นมีถ้ำแบบน้ำน้ำเลยมีน้ำใช่ครับก็คือในถ้ำเนี่ยมันจะมีเมื่อก่อนจะเป็นหลวงพ่อน้ำหยดลิงก็เยอะไปให้อาหารลิงก็ได้ครับคือมองว่าในพื้นที่แก่งหางแมวนี่น่าเที่ยวเยอะเลยคือแทบจะจริงๆแล้วแก่งหางแมวผมมองในส่วนภาพรวมเรามีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเหมือนที่อื่นเขามีเพียงแต่ว่าการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาบางครั้งเนี่ยแก่งหางแมวอาจจะอยู่ลึกไปนิดนึงโอกาสมันน้อยเมื่อก่อนไม่มีโอกาสได้โปรโมทของหมู่บ้านแต่ตอนนี้ด้วยนโยบายของรัฐบาลทำให้ทางหมู่บ้านชุมชนเขามีโอกาสได้แสดงนะศักยภาพของหมู่บ้านว่าเขามีอะไรดีมั่งค่ะนะฟังอย่างนี้แล้วนี่แสดงว่าจะมีต่อใช่ไหมครับ มีโอกาสไหมมีโอกาสต่อยอดไปหมู่บ้านอื่นๆไหมครับหลังจากที่ห้าหมู่บ้านห้าตำบลนี้ก็มีแน่นอนนะคะเพราะว่ามีหมู่บ้านที่นำแล้วเพราะว่าหมู่บ้านที่ยังไม่ได้เข้าสู่โอทอมนวมิถีนี่ก็ถือว่าเขาก็เป็นหมู่บ้านรองไงคะที่สามารถที่จะวางของจำหน่ายวางอะไรได้ค่ะเป็นหมู่บ้านรองใช่ใช่ค่ะหมู่บ้านรองนี่สมมติว่าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงนี้หมู่บ้านรองอยู่ก่อนถึงเนี้ยก็สามารถมาจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านนั้นได้เราไม่ได้ห้ามก็ถือเป็นหมู่บ้านรองไปครับค่ะมันจะมีหมู่บ้านหลักหมู่บ้านรองหมู่บ้านหลักคือนวมิถี5หมู่บ้านในอำเภอแก่งหางแมวหมู่บ้านรองถ้ามาร่วมก็ดีฮะพอปีถัดไปก็จะได้เป็นถ้าเขามีนโยบายเอางบประมาณมาค่ะมันก็ไม่แน่นะคะนะฮะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะถ้าได้ผลในปีนี้ปีหน้าก็อาจจะมีการต่อยอดเ
พราะว่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไงคะยั่งยืนให้ชาวบ้านมีเงินมีรายได้ที่มั่นคงนะคะที่ละทิศดังที่หนึ่งนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งคนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็จะจูงมือของหมู่บ้านชุมชนเราของอำเภอแก่งแมวเดินทางไปพร้อมๆกันเราก็จะไม่ทิ้งคนที่ด้อยโอกาสไว้ข้างหลังเหมือนกันนะคะแม้ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนในท้องที่ของท่านเองด้วยนะครับครับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยมองด้วยตาเปล่าตอนนี้หลังจากที่มีประชาคมมีขั้นตอนอะไรต่างๆของพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยนะครับคนในชุมชนพี่น้องเราเป็นยังไงบ้างครับมีความตื่นตัวกระตือรือร้นอะไรมากขึ้นน้อยลงยังไงบ้างไหมครับอันนั้นคือแน่นอนเลยครับหนึ่งคือเขามีการตื่นตัวในส่วนของหนึ่งการเปลี่ยนอาชีพคือหลังจากพออ่างเก็บน้ำเรื่องกับเก็บน้ำ อาชีพการตัดยางเมื่อก่อนกรีดยางทำสวนเป็นอาชีพหลักคือแก่งหางแมวเนี่ยสวนยางพาราประมาณ 80% นะครับผลไม้แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นมุมกลับสวนยางพาราอาจจะเหลือประมาณสัก 50% สวนทุเรียนขึ้นมา 50% ครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนอาชีพเพราะมีน้ำก็ทำสวนถ้ามีน้ำอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องมีผักใช่ไหมผักในอยู่แล้วค่ะผักมีอยู่แล้วผักปลอดสารพิษนะครับเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านซึ่งไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านนำร่องเขาก็มีเขาก็จะเอานำมาจำหน่ายจริงมีสวนองุ่นสวนองุ่นเมื่อกี้บ้านเก่าบ้านหมดนะเขาก็มีผักไฮโดรโปนิกอะไรพวกนี้เขาก็มีทำเหมือนกันผักปลอดสารพิษของท่านยังมีในส่วนของตำบลวาก็ยังมีจุดขายคือสวนองุ่นซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มจะเก็บแล้วเมื่อกี้ก็ไม่บอกคืออีกมีเยอะจนลืมไหมคะแบบเนี้ยอีกหน่อยในอนาคตตอนเนี้ยนำโดยท่านนายกธนงเมธาวรากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพวาท่านกำลังมองในส่วนของพวาโมเดลซึ่งเราจะทำรั้วกั้นช้างเสร็จเราก็จะปล่อยเป็นช่องให้ช้างเนี่ยสามารถเชื่อมระบบนิเวศระหว่างเข้าอ่างลือในกับอ่างปะแกดแล้วให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมช้างได้โดยความปลอดภัยซึ่งตอนเนี้ยทางในส่วนของท้องถิ่นกับรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนกันอยู่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้มากที่สุดทำให้ชาวบ้านเนี่ยจากปลูกสับปะรดไม่ได้ปลูกกล้วยไม่ได้พอเราทำป้องกันเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านเราก็ปลูกสามารถปลูกผลไม้พวกนี้ได้แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยขายให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้ช้างกินอีกทีนึงแล้วก็ช้างให้ช้างเหมือนกับให้ช้างมาเป็นส่วนร่วมของคนในชุมชนไม่ได้คิดว่าเขาแปลกจากคนอื่นเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะอยู่ร่วมกันได้ร่วมได้พี่น้องเกิดอีกมิติหนึ่งเรื่องของการทำอยู่ทำกินละนะครับมีอาชีพเสริมนะครับสามารถสร้างเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนได้ลูกหลานไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่พวกที่อยู่นอกพื้นที่ก็กลับมาเพราะมีรายได้เกิดรายได้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเกิดอาชีพในหมู่บ้านเยอะก็ไม่ต้องออกไปแล้วค่ะลูกหลานก็กลับไปอยู่กับครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นครับฟังอย่างนี้ท่านปลัดฮะฟังแล้ว อำเภอแก่งหางแมวน่าจะเป็นอำเภอที่มีความสุขอีกอำเภอหนึ่งใช่ครับครับอย่างนี้ต้องมีต่อสิครับท่าน ครับก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่นำร่องนะครับเราก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆครับมีเส้นทางนะครับตอนแรกที่ทางท่านพิกรพูดถึงนะครับมีอีกเส้นทางหนึ่งครับเข้าทางเขาชะเมามีหนองค้าด้วยนะที่เข้าได้เข้าได้หลายทางมากนะใช่ค่ะเขาชะเมาก็เข้าได้คนเก่งทั้งแมวสามารถที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยโดยที่ว่าไม่ต้องไปออกทางในอามก็ได้เราออกทางเขาชะเมาจะเป็นเส้นทางที่ลัดนะครับอันนั้นก็เป็นเส้นทางเข้าอีกทางหนึ่งครับความโดดเด่นของเก่งทั้งแมวเนี่ยอยู่ที่ว่าคือถ้าเราไปที่อื่นเนี่ยนะครับจะมีคนพื้นถิ่นไข่เค็มจะมีเฉพาะคนพื้นถิ่น คือพูดง่ายๆก็คือถ้ามาจันทบุรีก็คือคนจันทบุรีแต่ที่แก่งหางแมวเรามีคนแทบทุกภูมิภาคครับนี่แหละครับที่มันมาหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยเราบอกว่าเรามีปลาส้มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็ฝีมือไม่น้อยหน้าจากปลาส้มจากทางภาคอีสานนะครับปลาส้มเนี่ยถ้าขึ้นชื่อเนี่ยเราสู้ได้ของเราสู้ได้เพราะว่าคนที่มาอยู่ที่แก่งหางแมวก็มาจากภาคอีสานมีทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางคือพูดง่ายๆแทบจะทุกจังหวัดมารวมที่แก่งนะครับเรามาหลอมรวมวัฒนธรรมรอวันพิสูจน์รสชาติเท่านั้นเองครับก็ต้องไปกันค่ะต้องไปให้ได้นะฮะฟังท่านปลัดพูดอย่างนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่า17ถึง21นี้น่าจะมีคนเข้าไปคือ
ภาพรวมของจังหวัดนะเอาข้อจริงนะผมยังติงนิดนึงคือเรื่องของการเข้าสู่เส้นทางการจัดผ้าอะไรพวกนี้ในอำเภอเตรียมพร้อมยังไงฮะกับการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไหลมาตอนนี้เราก็เตรียมในเรื่องของระยะทางบอกทางเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นทางตามเส้นทางเข้าไปแก่งแมวเนี่ยเป็นระยะค่ะมีโบชัวร์ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือถ้าจะเข้าแก่งแมวถ้าจะเข้าให้ง่ายที่สุดนะครับก็คือเส้นในอาร์มเขาวงเข้าแก่งหางแมวเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เส้นหลักที่นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านใช้เส้นทางนี้บ่อยเป็นประจำครับแล้วก็เราก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์เป็นระยะว่าจุดนี้จุดนี้มีป้ายบอกรับรองว่าไม่หลงแน่นอนไม่หลงแน่นอนครับไม่หลงแน่นอนอันนี้เนี่ยไปหาได้ที่ไหนครับผมกำลังจะถามมีอยู่ในเพจหรือว่าอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวในโซเชียลเรามีด้วยเนาะเรามีเพจด้วยหน้าเพจเพจชื่อว่าคือแต่ละเพจแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะแตกต่างกันไปค่ะมีเพจในนี้ก็จะมีแผนที่ไม่หลงแน่นอนอ๋อนี่นะฮะมีแผนที่เข้าไปแต่ละหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมีของดีอะไรค่ะครับอันนี้เข้าไปหาโหลดหาดูกันได้ในเพจของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปค่ะแต่ละหมู่เขาจะตั้งชื่ออย่างในส่วนของบ้านบ่อปูนก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะครับบ้านจะขึ้นว่าหมู่6บ้านบ่อปูนตำบลภวาแก่งหางแมวก็เสิร์ชเข้าไปมันก็จะมีในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวนวพิธีตัวนี้นะครับครับนี่เราชี้ช่องหมดแล้วนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยโอกาสหลังจากงานหลังจากวันที่17หลังเปิดแล้วยังสามารถไปเที่ยวได้อีกได้ตลอดต่อได้ที่ไหนยังไงครับก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรครับครับบอกได้เลยครับ0870694066นะครับโทรประสานงานได้เลยนะครับหรือที่พัฒนาชุมชนอำเภอไหมฮะใช่ค่ะมีท่านมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์ที่อำเภอก็ได้ครับนะฮะเบอร์สำนักงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อำเภอแก่งหางแมวนะครับหรือว่าไปไม่ถูกยังไงไปที่อำเภอก่อนแล้วค่อยลงพื้นที่นะครับง่ายกว่าไหมท่านอำเภอแล้วอำเภอก็หาไม่ยากด้วยครับท่านประหลัดคืออำเภอแก่งหางแมวก็ไม่ยากที่จะไปให้ถึงอำเภอเสร็จปุ๊บนะคะตั้ง GPS เลยเข้าไปที่อำเภอแก่งหางแมวเสร็จแล้วเดี๋ยวฟังท่านประหลัดอีกทีนึงหรืออาจจะมีทีมงานของท่านเนี่ยนะฮะแนะนำว่าไปตำบลนี้ก่อน1 2 3ยังไงเรียงตามวันเลยแต่อย่าลืมวันของเราก็คือ17ถึง21นะครับให้เชิญชวนวันนี้เดี๋ยวให้เจ้าบ้านได้เชิญชวนก่อนครับเชิญครับก็ไปมาที่ท่านปลัดขอเรียนเชิญนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับนักท่องเที่ยวนะครับในระหว่างวันที่7ถึง21นะครับขอเชิญเที่ยวชมงานท่องเที่ยวนวพิถีชุมชนโอท็อปนะครับในส่วนของอำเภอแก่งหางแมวนะครับและวันที่17ที่ขาดไม่ได้นะครับขอเรียนเชิญท่านนักปั่นทุกๆท่านนะครับเชิญร่วมงานปั่นท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองปลาแกดนะครับเวลาบ่าย3โมงณอ่างเก็บน้ำคลองปลาแกดนะครับอย่างดังสโลแกนที่ว่าหัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมวนะครับก็ไปขยับขยายออกกำลังกายกันได้ณสันเขื่อนอ่างปลาแกดเรียนเชิญทุกๆท่านครับครับปิดท้ายกันที่ในนามของอำเภอแก่งหางแมวที่ท่านปลัดกันละกันนะครับเรียนเชิญครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับท่านไปที่อื่นนะครับอำเภอแก่งหางแมวของเรามีเหมือนกับที่อื่นที่มีนะครับแต่เรามีในสิ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับก็คือในเรื่องของช้างป่านะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับที่เรายังคงความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำนะครับน้ำตกนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงน้ำตกเขา15ชั้นนะครับเราก็มีน้ำตกนะครับครับก็ไปแล้วไม่ผิดหวังครับที่แก่งหางแมวครับครับนอกเหนือจาก17ถึง21ตุลาคมนี้ก็ยังสามารถไปเที่ยวได้ทุกวันที่แก่งหางได้ทุกวันครับ ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วไปค้นหาในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเรียงร้อยแค่เป็นจุดเริ่มต้นให้เที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแก่งหางแมวของอำเภอแก่งหางแมวนะครับอย่าลืมว่ามีทั้งหมดเนี่ย5ตำบล5หมู่บ้านที่จะเปิดไล่เรียงกันไปนะครับเริ่มจากวันที่17นะครับดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยที่จะไปอำเภอแก่งหางแมวซึ่งการเดินทาง
ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ลำบากอย่างที่โปรดครวญนะครับแต่หลายคนอาจจะทำอย่างนั้นนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าที่นั่นเขาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่ไปเยือนพร้อมให้ท่านได้ชิมช็อปแล้วก็แชะตามสะดวกเลยนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษชุมชนท่องเที่ยวโอทอมนวัดวิถีจากอำเภอแก่งหางแมวขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับแน่นอนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอทอปชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีของจันทบุรีจะไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนๆนะครับดังนั้นเที่ยวจังหวัดของเราให้ทั่วก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นนะครับนี่คือ CTV เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมวขอเชิญเที่ยวงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี5หมู่บ้าน5เส้นทางท่องเที่ยวหัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว 17-21 ตุลาคม2561 17ตุลาคมปั่นจักรยานชมอ่างปะแกดที่บ้านบ่อโบกปูนตำบลภาวา18ตุลาคมลอยกระทงรอบโบสถ์จำลองที่บ้านซอย2ตำบล3พี่น้อง19ตุลาคมชมวิว360องศาที่บ้านคลองใหญ่ไทยตำบลขุนซ่อง20ตุลาคมเที่ยวสวนผลไม้สวนสมุนไพรบ้านเกาะลอยตำบลแก่งหางแมว21ตุลาคมเที่ยวถ้ำวัดอุทยานบ้านเขาวงกตตำบลเขาวงกตเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่ระลึกเมนูอาหารพื้นถิ่น 17-21 ตุลาคมนี้หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่งเที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมวหัวใจพี่คอยน้อง